เคยสงสัยกันไหมครับว่านักแข่งโรบิกเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่ในหัวเขามีกระบวนการคิดให้ครบ6สียังไงคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผม4จุดโรบิกอาทิตย์นะครับวันนี้ผมก็จะมา example solve นะครับหรือแก้โจทย์โรบิกให้ดู3ครั้งนะครับพร้อมอธิบายอย่างละเอียดนะครับว่าคิดอะไรอยู่นะครับแล้วก็ทำให้มันเป็น6สีได้ยังไงนะครับไปดูเลยครับและอีกอย่างหนึ่งครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่าสูตรที่ผมจะใช้เนี่ยก็คือสูตร CFOP นะครับเป็นสูตรที่นักแข่งโรบิกหลายคนนะครับนิยมใช้กันมากที่สุดเลยนะครับแล้วก็เวลาเฉลี่ยของผมนะครับในการแก้โจทย์โรบิกประมาณ 9-10 วินะครับ CFOP คืออะไรนะครับก็ C ครับคือ cross ครับคือการทำตัวบวกตรงกลางครับ CF นะครับ F คือ F to L นะครับ First to layer เราจะทำชั้นที่2นะครับ CFO นะครับต่อไป O คือ OL ครับการทำชั้นบนให้เต็มนั่นเองนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับ CFOP P ก็คือ PLL นะครับคือการทำชั้นที่3ครับหรือสูตรจบนั่นเองครับโจทย์แรกนะครับสิ่งแรกที่ผมเห็นนะครับคอสประกอบไปด้วย4ชิ้นสีขาวนะครับผมจะทำคอสสีขาวนะครับเรามีสีส้มตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็เห็นว่าสีเขียวเนี่ยใส่ได้โดยการใส่ที่ง่ายมากนะครับคือแบบนี้นะครับก็บิดตรงนี้แต่ว่าระหว่างนั้นนะครับเราดู2เหลืออีก2ชิ้นนะครับ2ชิ้นสีขาวนะครับอันนี้เป็นสีน้ำเงินกับแดงซึ่งมันตรงกันอยู่แล้วนะครับมันง่ายมากเลยครับต่อไปอันนี้นะครับเราก็คิดไว้แล้วนะครับว่าเราจะบิดมาตรงนี้แล้วก็บิดตรงนี้แล้วต่อไปอันนี้นะครับก็สามารถบิดลงหน้าลงมาได้เลยนะครับสีแดงก็บิด R 2ทีนะครับแล้วเราก็จะได้คอร์ดนะครับโอเคนะครับต่อไปเป็นชั้นที่2ครับผมเห็นอันนี้คู่แรกเลยนะครับชิ้นสีแดงกับสีเขียวนะครับขาวแดงเขียวผมอยู่มุมนี้นะครับก็ทำแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่นะครับต่อไปคู่นี้นะครับผมเห็นสีแดงกับน้ำเงินนะครับผมก็หันลูกมาทางนี้นะครับแล้วก็เก็บ2คู่นี้นะครับอันนี้ได้เป็นคู่แล้วครับแล้วผมก็ใส่ไปข้างหลังครับระหว่างนั้นผมเห็นคู่สีส้มกับสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ตกชิ้นตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับตรงนี้ผมเห็นตรงนี้มันบิดติดกันได้เลยนะครับแล้วก็เอาออกมาครับแล้วก็ค่อยใส่เข้าไปนะครับแค่นี้ก็เสร็จ2ชั้นแล้วครับต่อไปนะครับสีเหลืองนะครับมันเป็นสูตรนะครับ OL เนี่ยประกอบไปด้วย57สูตรนะครับคือมันจะมี57ทั้งหมด57กรณีนะครับเราก็ต้องจำนะครับผมสูตรนี้ก็ผมจำได้นะครับต่อไปสูตรสุดท้ายนะครับ P นะครับ PLL นะครับการทำให้ชั้นสุดท้ายเนี่ยสำเร็จนะครับมีทั้งหมด21สูตรนะครับสำหรับสูตรนี้ครับสูตร U perm นะครับผมบิดแถวกลางครับแบบนี้นะครับสแคมที่2นะครับรอบนี้ผมจะทำคอสสีขาวเหมือนเดิมนะครับสิ่งแรกที่ผมเห็นนะครับคือสีน้ำเงินกับขาวตรงนี้มันตรงแล้วนะครับก็อย่าไปยุ่งกับมันนะครับปล่อยไว้ต่อไปสีแดงครับเราสามารถบิดมาตรงนี้ให้มันตรงกันได้เลยนะครับต่อไปนะครับก็เหลือแค่สีเขียวกับสีส้มนะครับก็ผมจะบิดไปงี้ก่อนนะครับแล้วก็เอาสีเขียวขึ้นมาผมก็บิดหลบไปนะครับเพื่อใส่สีเขียวมาครับเวลาบิดกลับจะได้ตรงเห็นไหมครับต่อไปมันเหลือสีส้มอยู่นะครับผมก็ใส่สีส้มทางนี้เลยนะครับแล้วพอบิดกลับเนี่ยก็จะครบหมดแล้วก็ได้คอนครับอย่างแรกที่ผมเห็นเลยคือคู่นี้ครับต่อไปครับชั้น2ก็เป็นขาวแดงเขียวครับผมสามารถทำแบบนี้เพื่อให้ได้แบบนี้นะครับแล้วผมก็ใส่เข้าไปนะครับต่อไปผมเห็นคู่นี้นะครับเขียวส้มนะครับผมก็บิดลูกมาทางนี้ครับแล้วก็ใส่ตรงนี้ครับระหว่างนั้นผมเห็นคู่นี้กับอยู่ข้างหลังนี้นะครับก็ใส่จากข้างหลังครับต่อไปสุดท้ายนะครับคือส้มกับฟ้านะครับผมสามารถทำแบบนี้ได้เลยนะครับเพื่อให้เก็บ2ชั้นครับต่อไป OL นะครับ1จาก57นะครับก็นึกสูตรที่จำมาครับต่อไปสุดท้ายนะครับมี21สูตรครับ1จาก21อันนี้ G perm ผมทำนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อมากรณีที่3นะครับโอเคครับอย่างแรกที่ผมเห็นนะครับก็เล็งสีขาวไว้ก่อนครับมีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับอันนี้ผมจะทำเป็นสีตรงข้ามแล้วกันนะครับคอสเป็นสีตรงข้ามครับผมใส่อันนี้มาก่อนเลยครับแดงนะครับเพราะว่ามันตรงข้ามกับส้มครับและสีเขียวเนี่ยแล้วเห็นตรงนี้สีส้มนะครับผมบิดลงมาแบบนี้บิดนี้นี่นะครับสีตรงข้ามให้มันต่อกันนะครับ
แล้วต่อไปอันสุดท้ายนะครับสีน้ำเงินครับผมก็ใส่คอร์สฝั่งสีเขียวเห็นไหมเพื่ออะไรเวลาเพราะว่าบิดล่าง2ทีนะครับมันจะได้คอร์สมานะครับและทุกสีก็ตรงนะครับต่อมาอย่างแรกที่ผมเห็นนะครับคือชิ้น2ชิ้นนี้นะครับแดงกับสีเขียวนะครับก็ทำแบบนี้เพื่อที่จะได้เป็นแบบนี้มานะครับแล้วก็ยัดใส่ข้างหลังนะครับเราก็จะได้บล็อกนี้ไว้ข้างหลังแล้วนะครับต่อไปข้างหน้านี้เลยนะครับเห็นจังๆเลยนะครับก็ทําแบบนี้นะครับแล้วก็ทําแบบนี้ต่อไปอันนี้ได้ฟรีแพร์มานะครับก็คือคู่ฟรีนะครับอันนี้ผมไม่ได้คิดมาก่อนครับว่ามันจะได้ฟรีครับก็ประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยนะครับต่อไปคู่สุดท้ายนะครับตรงนี้ก็เข้าล็อกพอดีนะครับก็ใส่ต่อมา OL นะครับ PL สูตรนี้นะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับการยกตัวอย่างการแก้รูบิกให้ดูนะครับแล้วก็พร้อมอธิบายการคิดนะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับก็ถูกใจก็กดแชร์ครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย